เดวินฮานี่ประกาศสละแชมป์โลกรุ่นไลท์เวทของเดอริงโดยล่าสุดเดวินฮานี่แชมป์โลกของ WBA Superweight WBC IBF WBO และเดอริงประกาศสละแชมป์โลกรุ่นไลท์เวทของเดอริงหลังพบว่าตัวเขาไม่ได้อยู่ในลิสต์ของ P4P ของทางนิตยสารสำหรับเดวินฮานี่เป็นแชมป์โลก4สถาบันหลักของรุ่นไลท์เวทโดยที่เขาพบว่าเขาไม่ได้ติดอยู่ในลิสต์อันดับนักมวยที่เก่งที่สุดแบบปอนต่อปอนของทางนิตยสารเดอริงทั้งที่เขามีสถานะเป็นแชมป์โลกรุ่นไลท์เวทของเดอริงและเป็นถึงแชมป์โลกของ WBA Superweight WBC IBF WBO และเดอริงเลยทำให้ล่าสุดทางฮานี่ตัดสินใจออกมาโต้ตอบทั้งฝั่งเดอริงด้วยการประกาศสละเข็มขัดของเดอริงทิ้งพร้อมโพสต์ระบายความในใจลงในทวิตเตอร์ด้วยว่าให้นิตยสารเดอริงเก็บเข็มขัดของตัวเองเอาไว้เถอะผมชนะมาเท่าไหร่ก็ไม่เคยอยู่ในสายตาของพวกคุณเลยใช่ไหมไม่เห็นค่ากันก็เอากลับไปเลยเดวินฮานี่ประกาศสละแชมป์โลกรุ่นไลท์เวทของเดอริงหลังพบว่าตัวเขาไม่ได้อยู่ในลิสต์ของ P4P ของทางนิตยสารสำหรับลิสต์ของ P4P ในปัจจุบันของเดอริงมีดังนี้โดยอันดับที่1เป็นของอเล็กซานเดอร์อุซิตแชมป์โลกรุ่นเฮฟวีเวทอันดับที่2นาวยะอินูเอะแชมป์โลกรุ่นแบนตัมเวทอันดับที่3เทเรนซ์คอร์ฟอร์ดแชมป์โลกรุ่นเวลเทอร์เวทของ WBO อันดับที่4เออร์โรสเปนจูเนียร์แชมป์โลกในรุ่นเวลเทอร์เวท3สถาบันหลักอันดับที่5ซาอูลคาเนโรอัลวาเรซแชมป์โลกรุ่นซุปเปอร์มิดเดิลเวทอันดับที่6วาซิลโรมาเชนโกผู้ท้าชิงแชมป์โลกในรุ่นไลท์เวทอันดับที่7ดิมิทรีวีวอร์แชมป์โลกรุ่นไลท์เฮฟวีเวทอันดับที่8จอร์จเทเลอร์แชมป์โลกรุ่นซุปเปอร์ไลท์เวทอันดับที่9จาเมลชาโลแชมป์โลกรุ่นไลท์มิดเดิลเวทและอันดับที่10อาร์เธอร์บิเทอร์บิเยฟแชมป์โลกในรุ่นไลท์เฮฟวีเวทนั่นเอง